โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอ่ะในวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องก็แล้วกันเนาะนะครับที่จริงอัปเดตเพิ่มมานานแล้วแหละนะครับหลายวันแล้วก็เลยเพิ่งจะได้มาเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นสเตจ3สเตจก็แล้วกันเนาะนะครับ11 12 13นะครับอ่ะเริ่มจาก11อ่ะคงไม่ต้องอะไรมากเนาะก็เดี๋ยวเล่นไปเลยเดี๋ยวถ้ามันไม่ผ่านอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังนะฮะมาเก็บเยลลี่หมี่ยักษ์30ชิ้นนะรอบนี้เก็บเยลลี่หมี่ใส่ลงกระตุกนิดนึงเพอร์เฟกต์มาด่านต่อไปครับเดี๋ยวมันเริ่มนอนเดี๋ยวเนื้อเรื่องค่อยมาดูที่หลังนะรู้สึกเนื้อเรื่องนี่สามารถไปดูย้อนหลังได้จากอันนี้นะน่าจะเป็นที่เดิมเนี่ยครับมันจะมีคอมโบเนี่ยให้เราไปทำเดี๋ยวค่อยทำที่หลังเนาะตอนนี้ผมขอแบบแค่เคลียร์ดาวก่อนเพราะมันจะมีรางวัลเสริมไงที่ถ้าเราใช้คู่ผสมตามที่เกมกำหนดอ่ะเราจะได้ของรางวัลเพิ่มนะฮะห้องผสมเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยเขาผิดอันนี้มันสมุดเยลลี่นะฮะนี่ครับรู้สึกจะอยู่ตรงอันนี้ปะเนี่ยยุทธการส่งของขวัญใช่ละก็คืออยู่ในนี้นี่แหละให้เราทำอีเวนต์นะฮะเพื่อที่จะปลดล็อกเนื้อเรื่องที่จะดูอันต่อไปมาสเตจ12ครับเดี๋ยวผมขอใช้ตัวเดิมดีกว่าเนาะผัด2ก็เป็นไฮเดนเยียแล้วกันสมบัติก็เอาตามนี้แล้วกันเนาะไปเริ่มครับอ
นี่เผลอแป๊บๆก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะพอใกล้ปีใหม่ปุ๊บเดี๋ยวอีเวนต์ใหม่ก็จะมาแล้วครับอีเวนต์ใหม่ก็น่าจะมาวันสิ้นปีพอดีเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะปลายปีที่แล้วเหมือนอีเวนต์จะมาวันที่31เลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแบบวันสิ้นปีเลยอะโหมีเนี่ยไอเทมไฟนะใครจำได้นะเก็บปุ๊บมันจะสว่างภารกิจนี้เก็บนี้แน่เลยในด่านยังนะฮะอันนี้ให้เก็บเยลลี่หมียักษ์ก่อนมีขึ้นโบนัสไทม์แน่นอนมีให้เก็บตัวสอนด้วยชนไปเล็กน้อยฮะเมื่อกี้อ๋อเราก็ต้องขึ้นมาอยู่ดีครับเพื่อที่จะมาเก็บเยลลี่หมียักษ์บนโบนัสไทม์นะฮะครบนะครับสามดาวอ๋อไม่มีให้เก็บครับมีเก็บเยลลี่หมียักษ์กับเยลลี่หมีน้ำแข็งแต่ตอนนี้ครบสามดาวแล้วโอเคผ่านครับอ่ะด่านต่อไปนะครับต่อไปเป็นสเตจที่13นะครับมาสุดท้ายคลิปวันนี้ละอ่ะเหมือนเดิมแล้วกันเนาะไปเหมือนด่านช่วงหลังๆนี่มันจะแบบเป็นด่านมืดนะแล้วก็ระหว่างทางก็จะแบบเก็บดวงไฟเก็บเยลลี่หมียักษ์นะฮะแต่ผมไม่รู้นะว่าถ้าอีเวนต์หมดเนี่ยจะเอาออกหรือเปล่าโหมดเนื้อเรื่องอันเนี้ยฮะเพราะว่ามันไม่ได้รวมอยู่ในโหมดเนื้อเรื่องหลักไงเนื้อเรื่องหลักจะมีอยู่6สเตจแล้วมั้งแต่อันเนี้ยเป็นเนื้อเรื่องเสริมเป็นเนื้อเรื่องเสริมก็คือเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนี่แหละฮะ
กระตุกเหลือดาวสุดท้ายนะฮะเก็บเยลลี่หมีสีเหลืองกระตุกกระตุกหนักเลยพี่หรือว่ากระตุกผมอัดคลิปแน่เลยเพราะว่ามันจะกินสเปคเครื่องไปอีกไงห่วงดีกระตุกหนักเลยหรือว่าเครื่องร้อนแน่เลยเครื่องน่าจะร้อนเหมือนเริ่มอุ่นๆแล้วเนี่ยโทรศัพท์น่าจะร้อนเพราะว่าผมไม่ได้อยู่หน้าพัดลมไงตอนเนี้ยอ่ะ3ดาวนะครับแล้วก็กระตุกแบบไม่ได้กระตุกบ่อยอะครับแบบกระตุกเป็นช่วงๆอะแหลกเป็นช่วงๆน่าจะเกี่ยวโทรศัพท์ร้อนนะผมใส่เคสอยู่นะใส่เคสผมลองจับเคสอุ่นๆดูอ่ะโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาต่ออีก2สเตจนะครับเป็น14กับ15นะครับก็เดี๋ยวติดตามชมกันได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ